ัสดีครับคุณครูที่อยู่ปลายทางและก็นักเรียนที่กำลังติดตามชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวลอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับในช่วงเวลาของรายการสีสันทัศนศิลป์ครับทุกวันอังคารครับตั้งแต่เที่ยงครึ่งไปจนถึงบ่ายโมงครึ่งกับเรื่องราวดีๆเด็กๆที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะครับวันนี้เรื่องราวของสีสันทัศนศิลป์นะครับคุณครูชัยก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้การทำภาพพิมพ์นะครับแต่ว่าการพิมพ์ภาพวันนี้เราจะใช้แค่สีเดียวคือสีดำนะครับไม่มีสีอื่นนะครับใช้สีดำแล้วก็จะเป็นการพิมพ์ภาพในลักษณะแบบโบราณสถานนะครับในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวัดเก่าๆเจดีย์สามองค์พระปางต่างๆที่อยู่ในจังหวัดต่างๆนะครับคุณครูทัศน์เดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ว่ามันเดี๋ยวยังไม่ต้องดูนะครับตอนที่เราจะไปเข้าสู่เรื่องราวของการพิมพ์ภาพในตอนที่ชื่อว่าล่องรอยวัฒนธรรมคำว่าล่องรอยวัฒนธรรมก็หมายถึงสิ่งเก่าๆที่ยังมีให้เราเห็นอยู่ตามโบราณสถานอยู่ทุกวันนี้ซึ่งเราจะสังเกตได้จากวัดเก่าๆที่เห็นเป็นอิฐถ้าเราไปเที่ยวอยุธยาเราก็จะเห็นเป็นโบราณสถานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจดีย์เป็นอะไรต่างๆนะครับที่อยู่คู่กับชาติไทยเรามาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วและเราก็จะได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองในอดีตว่ามีลักษณะอย่างไรด้วยนะครับวันนี้ก็อุปกรณ์ง่ายๆก็จะมี1แผ่นใสนี่ก็เรียกแผ่นใสนะครับแผ่นใสเดี๋ยวดีที่ดูครับเก่งแน่ตีให้ดูเลยนะครับได้ยินไหมลูกโตแล้วยังเล่นเป็นเด็กอีกนี่เขาเรียกแผ่นใสหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปตามร้านขายพวกร้านขายไข่เค็มไข่ไก่นี่ไม่มีขายนะไม่ต้องไปหาซื้อแล้วก็มีสีโปสเตอร์มีภูการเอามาป่ะสงสัยจะไม่ได้เอามาถ้าไม่เอามาก็ใช้นิ้วเลยหมดเรื่องเลอะเทอะเลอะหน้าเลอะเสื้อกลับไปโดนดุเป็นเรื่องของเด็กๆไม่เกี่ยวกับคุณนิทัศน์นะเพราะคุยท่านเป็นคนชี้แนะอย่างเดียวคนชี้แนะนี่ผิดไหมผิดไหมไม่ผิดนะอ้าวเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาไปดูภาพกิจกรรมโครงการสีสันในสัญจรนะครับที่จังหวัดยโสธรอำเภอป่าติ้วนะครับวันนั้นต้องขอขอบคุณโรงเรียนบ้านเสส่งพัฒนานะครับที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับขอบคุณไปยังท่านผอ.วรจนาชมภูพรแล้วก็ท่านอาจารย์สุรชัยมามั่งคั่งอาจารย์สมหวังมามั่งคั่งแล้วก็คุณครูนิดหน่อยบุญศิลาแล้วก็คุณอาจารย์วราวุฒิถาวรแล้วก็อาจารย์แพลวนภาเวชกามานะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังโรงเรียนบ้านเซนนม่วงโดยอาจารย์ละไมชัยสำลิดโรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูมนะครับอาจารย์วสันต์เฮืองศรีโรงเรียนบ้านกลางสะเกดนะครับอาจารย์ส่งศักดิ์อินอ่อนโรงเรียนบ้านป่าตองอาจารย์วราพรสวัสดิ์ตระกูลแล้วก็โรงเรียนบ้านโพธิญาณครับอาจารย์สุนทรีธาราโรงเรียนบ้านม่วงไข่อาจารย์อรวรรณวินัยโกศลโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่ออาจารย์สุพันหอมทวนหอมหวนนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านนิคมอาจารย์จุฑารัตน์พิเคราะห์ยามนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านกุดสำโรงอาจารย์นิตยาอินอ่อนแล้วก็โรงเรียนบ้านโคกกลางผอ.สุพิชย์แล้วก็อาจารย์ราตรีสิริบุตรครับนอกจากนั้นยังมีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคีอาจารย์สวัสดิ์เอนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้านนท์ลังอาจารย์กิติพรนนท์จันทร์แล้วก็โรงเรียนบ้านหนองบากอาจารย์สุวรรณีบุญบรรลุแล้วก็โรงเรียนบ้านคำกลางอาจารย์ประสิทธิ์มิ่งขวัญ นะครับนอกจากนั้นครับขอขอบคุณไปยังวัดนักบุญโยเซฟเซซ่งนะครับท่านบาทหลวงเสสันสมศรีแล้วก็ซิสเตอร์ซาโลเมวิไลวันประสมบุญนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซซ่งคณะอาจารย์นักศึกษาฝึกงานแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยบูรพาคุณหมอดวงใจปวงสุขนักการแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับและขอบคุณไปยังคณะแม่ครัวนะครับที่ช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับเด็กๆนะครับก็คือคุณป้ามะลิวันเขื่อนคำคุณป้ามาเวียงถาวรคุณป้าคุณป้ากันรัตดาถาวรนะครับแล้วก็คุณป้าอำนวยถาวรคุณป้าสุรินี
นะครับดอกตกนะครับที่ร่วมกันปรุงอาหารให้กับเด็กๆได้รับประทานกันวันนั้นอย่างตลอดรายการนะครับขอบคุณไปยังทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยนะครับที่ท่านได้เอื้อเฟื้อมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพนะครับใครเป็นใครดูในภาพกันเอาเองนะครับขณะนี้นะครับที่โรงเรียนต่างๆนะครับก็จะได้ดูกันนะครับว่าโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมวันนั้นมีความสุขกันอย่างไรนะครับแล้วก็ขอให้สัญญานะครับคือท่านจะกลับไปเยี่ยมเด็กๆที่อำเภอป่าติ้วนะครับจังหวัดยโสธรใหม่ครั้งหนึ่งในปีการศึกษาใหม่นะครับในปีหน้านะครับก็ขอให้สัญญาเพราะว่าเด็กๆที่ดีน่ารักทุกคนเลยนะครับเรื่องของการพิมพ์ภาพนะครับเมื่อสักครู่นี้ขัดข้องทางเทคนิคครับเอามาดูนะครับว่าอุปกรณ์วันนี้เรามีอะไรกันบ้างนะครับในการพิมพ์ภาพวันนี้นะครับเด็กๆก็คงจะเห็นนะครับว่าตอนนี้บนโต๊ะของคุณทัศน์มีสีดำกับผูกกันแล้วก็กระบอกน้ำนะครับนี่คือกระบอกน้ำนะครับไม่ใช่น้ำดื่มนะครับกระบอกน้ำหาซื้อได้นะครับตามที่ถุงขยะมีอยู่ก็ไปหยิบเอามานะครับนะครับคุณทัศน์จะให้ดูการพิมพ์ภาพในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ภาพเมืองเก่าจะให้ดูภาพเหล่านี้ก่อนนะครับแต่ให้เด็กๆจินตนาการได้นะครับประเดี๋ยวคุณครูท่านจะพิมพ์ให้ดูก่อนนี่ดูนะครับนี่ภาพนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรครับนะครับพระปางสามยอดนะครับจังหวัดลพบุรีนะครับนี่คือที่จังหวัดอยุธยานะครับแต่ว่าภาพที่จะพิมพ์วันนี้แบบง่ายๆนะครับนี่คือแผ่นใสนะครับดูนะครับเพชรมาลาเคลียร์ดูนะครับคุณครูท่านผู้การจุ่มน้ำนะครับจุ่มน้ำนะครับสีจะข้นนะครับไม่ต้องเทสีออกมานะครับเอาผู้การจุ่มน้ำเลยนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ภาพแรกให้ดูก่อนนะครับดูให้ดีนะครับล่องลอยวัฒนธรรมนะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงนะครับสิ่งที่เป็นโบราณสถานนะครับดูนะครับดูนะครับนี่เป็นองค์พระนะครับมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมครับนะครับตอนนี้สียังไม่แห้งนะครับสียังไม่แห้งมีการเกลี่ยสีนี่นะครับดูนะครับตอนนี้ครูท่านกำลังขีดแล้วนะครับตอนนี้จะมีเห็นเจดีย์ดูนะครับนี่คือการพิมพ์ออกมานะครับการขูดสีนะครับเจดีย์นะครับน
ี่คือร่องรอยนะครับจากนั้นนะครับคุณครูท่านจะเอากระดาษทับลงไปนะครับหลังจากที่เขียนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเด็กๆ ดูให้ดีนะครับทับลงไปแล้วนะครับ